มาตามเรื่องร้อนๆฮะคุณผู้ชมครับกับเจาะสังเวียนเดือดวันนี้เป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ประเด็นทางด้านการเมืองก็คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาบนเสาของสะพานพระราม8ลองดูภาพนี้แล้วคนที่โพสต์เอาไว้ทวิตข้อความเอาไว้ก็คือคุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติมี4ภาพเห็นไหมฮะไล่เรียงทีละภาพคือภาพแรกชุดข้อมูลที่เขาเขียนเอาไว้ขึ้นยิงไฟบนเสาเขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะบัตรสีเขียวกาเบอร์22รวมไทยสร้างชาติเบอร์22นี่ฮะแล้วก็มีข้อความอื่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นมั่นคงมั่งคั่งกา22โครงสร้างพื้นฐานดีกา22แล้วก็กา22ลุงตู่อยู่ต่อทางด้านแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์แล้วก็ทวิตข้อความนี้เอาไว้เองให้เห็นเลยว่ามีการยิงแสงไฟขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาถึง14พฤษภาคมนี้แต่ปรากฏว่าพอทวิตข้อความลงในโลกโซเชียลปั๊บเนี่ยโอ้โหทั้งโลกโซเชียลลุมถล่มกันเพราะไล่เลียงกันแบบนี้ทางด้านของเพจการตลาดวันละตอนเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มพวกเอเจนซี่โฆษณานักการตลาดเขาบอกเลยนะฮะบอกว่ามีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้ที่จะยิงแสงไฟขึ้นโฆษณาบนสะพานพระราม8ต้องมีอำนาจมากมายล้นฟ้าด้วยหรือไม่เพราะจริงๆเอเจนซี่โฆษณาเคยพยายามจะติดต่อขอใช้เสาตรงเนี้ยหรือแสงไฟตรงบริเวณสะพานพระราม8โฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแต่ไม่เคยได้รับการอนุญาตเลยแล้วอยู่ๆพรรคการเมืองพรรคหนึ่งยิงแสงไฟขึ้นมาบนเสาแบบนี้เขาถึงบอกมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ครับอำนาจต้องล้นฟ้าเขาก็ถามมาเลยต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แสดงผลกี่นาทีวันละกี่ครั้งนานกี่วันถ้าเอกชนอยากทำบ้างทำได้ไหมนี่เพราะมันเด่นนะร้อนมันเด่นนะฮะและขับรถก็เห็นนั่งเรือก็เห็นแล้วมันเป็นส่วนรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ฮะประเด็นนี้ต้องแยกกันว่ามันมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่มาจริงๆจากฝั่งของรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณส้มทิพานันท์สิริชนะฮะแต่ขออนุญาตในส่วนของสวนสาธารณะซึ่งมันอยู่ข้างล่างสะพานนะฮะแต่ส่วนบนสะพานซึ่งมันเป็นเสาเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะอนุญาตให้ใช้หาเสียงโดยเฉพาะตัวสะพานพระราม8เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานครรับผิดชอบถ้าเกิดว่าให้มาเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับคนขับไปขับมาเดี๋ยวคนขับรถมัวแต่มองข้างบนเดี๋ยวไปชนอย่างอื่นนี่ฮะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่ามีการขออนุญาตจริงจากคุณทิพานันท์นะฮะแต่ว่าใช้สวนแล้วยิงเลเซอร์จากสวนขึ้นไปไงนี่ฮะและล่าสุดนะครับทางพรรครวมไทยสร้างชาติต้นสังกัดของคุณทิพานันท์ออกหนังสือชี้แจงว่าตรวจสอบพบแล้วว่าคุณส้มทิพานันท์สิริชนะขออนุญาตต่อปลัดกรุงเทพมหานครด้วยจดหมายส่วนตัวด้วยฮะไม่ได้มีการแจ้งกับพรรคให้ทราบล่วงหน้าเพราะฉะนั้นได้มีการตำหนิและก็ตักเตือนพร้อมทั้งสั่งไปยังคุณทิพานันท์ให้หยุดดำเนินการลักษณะนี้โดยทันทีนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเหมือนกับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณทิพานันท์เป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากจะโปรโมทพรรคแล้วก็กาเบอร์ลุงตู่ใช่ไหมขออนุญาตใช้สวนไงแล้วใช้จากสวนในยิงเลเซอร์ขึ้นไปโอ้โหมันเลยกลายเป็นกระแสลบค่อนข้างเยอะเลยขณะเดียวกันถามว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมล่าสุดคุณผู้ชมครับทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.บอกว่าคือถ้ามีการขออนุญาตชัดเจนอันนี้ไม่ผิดเรื่องการขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตคือเขาเรียกว่าเอาง่ายๆการโฆษณาหาเสียงแบบนี้ไม่ผิดแต่จะผิดหรือไม่ผิดเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยทางด้านของเจ้าของสวนคือกทม.จะเป็นคนพิจารณาเอาเองไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งคนละส่วนกกต.ตรงนี้บอกว่ายิงเลเซอร์นี่ทำได้แต่จะผิดส่วนอื่นหรือเปล่าไปว่ากันในกองกทม.ครับท่านผู้ชมถ้าอย่างนั้นเนี่ยอดีตกกต.นะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งสังกัดเสรีรวมไทยก็บอกว่าถ้ากกต.อนุญาตทำได้ซึ่งโพสต์ไปก่อนหน้าที่ทางกกต.บอกนะถ้ากกต.อนุญาตทำได้บอกว่าจะไปยิงเลเซอร์พรรคเสรีรวมไทยคือเบอร์25ที่ตึกไทยคู่ฟ้าฮะที่ทำเนียบอ่ะก็น่าสนใจอย่างนั้นเลยเหรอครับก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลใช่ไหมครับผมถ้าเขาให้ก็ไม่ว่าไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง